ญี่ปุ่นโคตรประทับใจชนาทิปเมสซี่โมเมนต์ขอลายเซ็นหลังจบเกมเจ้าตัวยอมรับโคตรประสบการณ์สุดเกินจะบรรยายฟอนตาะเลขอุ่นปารี่ถูกพูดถึงไปทั่วทั้งเอเชียสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุย กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มควันหลงหลังศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษสุดๆนะครับที่พิจเจณาทิพย์และทีมคาวาสกิฟอนเต่ตเได้อุ่นเครื่องกับปารีสแซง์แมงที่มีเมสซี่เอเบาเป้เนย์มาร์มีหลากหลายความประทับใจมาฝากกันแต่ช่วงแรกของคลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับชาแนลต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับ มุ่งสู่2แ0,000นซัพ์ไปด้วยกันนะคลิปนี้ไม่รอช้านะครับไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้ไปจัดหนักจัดเต็มควันหลงหลังศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดสุดฟินนะครับที่คาวาซกิฟอนตาเล่เนี่ยอุ่นเครื่องกับปารีสแซงชแมงนะครับซึ่งเกมนี้ผมเชื่แฟนบอลชาวไทยอย่างพวกเราเนี่ยได้เห็นพี่เจชนาทิพสงกระสินนะครับได้ลงสนามเป็นตัวจริงไปดวลกับเมสซี่เอมเปเป้เนม่า วิตินยานักเตะอย่างรามอสมาควินย้อนเนี่ยมีความสุขดูเกมนี้ไปผมบอกเลยว่าโคตรประทับใจนะครับเรื่องของรูปเกมการแข่งขันและฟอร์มการเล่นของพี่เจชนาทิพย์ผมพูดไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาเก็บตกความประทับใจที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยได้ฟังได้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราคงมีความสุขจริงๆนะครับเพราะเราเห็นไม่บ่อยนะ นี่คืออีกหนึ่งนะักฟุตบอลไทยที่ประสบความสําเร็จจริงๆนะครับสำหรับพี่เจชนาทิพย์เรียกได้ว่าพัฒนาตัวเองจนตอนนี้มาอยู่ในที่สุดยอดได้ดวลกับนักเตะระดับโลกไอดอลของเขาอย่างเมซี่นะครับแล้วคือเล่นกันแบบโอ้โหมันมากเมื่อาวานนี้เกมฟอร์เตเล่กับปารีสอ่ะเป็นเกมคุณภาพ ฟอนเาเล่ก็สู้ได้ดีนะครับมีโอกาสยิงประตูมากมายแต่ก็แพ้เรื่องของความเฉียบคมไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2ส,ส่วนปารีสมาตรฐานเขาสุดอยู่แล้วนะครับเมสซี่เอมบาเป้เนย์ม,มาโคตรเนียนแย่งบอลยากมากคือวันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นความประทับใจจริงๆตั้งแต่ก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยพอรู้ว่าพี่เจจะได้อุ่นเครื่องกับปารีสได้เจอเมสซี่อีกหนึ่งครั้งหลังจากเคยเจอมาก่อนเนี่ยสื่อญี่ปุ่นรวมถึงแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยต่างให้ความสนใจ และเขาก็เอาพิ่เจชนาทิปของเราเนี่ยไปขึ้นหน้าปกนิตยสาราต่างๆโปรโมทรวมไปถึงหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับต่างตีข่าวชนาทิปฟอนตาเล่ ere, อุ่นเครื่องปารีสเมสซี่เอ็มบาเป้เนย์มาเนี่ยยกใหญ่เลยอย่างเช่นเนี่ยหนังสือพิมพ์เล่มนี้เห็นไหมครับโอ้โหสามนักเตะของฟอนตาเล่ปะทะสามนักเตะของปารีสปรากฏว่าสามนักเตะที่เขาเลือกมาเนี่ยมีพิ่เจชนาทิป ปรชหน้าเมสซี่เอยนงะปรชหน้าเอ็มบาปเป้ดามิเยลปรชญ์หน้าเนมา่าไอ้ทนนั้งสี่ผืนไปนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับแล้วบรรยากาศพอเข้าสู่เกมเนี่ยโหแฟนบอลที่มาดูเกมนี้ที่โตเกียวสเตเดียมคึกคักเอาป้ายมาเชียร์แบบเต็มที่และคุณดูตอนที่เขาถ่ายรูปรวมกันเมสซี่กอดคอเอยนงะพี่เจชนาทิพย์กอดคอเอ็มบาปเป้มันเป็นโมเมนต์ที่ผมบอกเลยว่าดูกี่ครั้งก็ฟินคุณผู้ชมคิดเห็นเหมือนผมไหม แล้วพอถ่ายรูปกันเสร็จและเห็นวีเจชนาทิปลงเล่นได้ไปโดนเมสซี่วิ่งไล่เมสซี่วิงว่งไลเ่ไลเอ็มบาเป้ถึงแม้ต้องยอมรับคุณภาพเอเชียกับระดับโลกเนี่ยมันยัต่างกันแต่ปารีสก็มาแบบเต็มที่ฟอนเตเลก,ก็จัดแบบเต็มที่ตัวจริงโอนิกิก,ก็จัดให้จัดเต็มเช่นเดียวกับปารีสก็จัดเต็มเหมือนการสู้กันด้วยคุณภาพฟุตบอลและพี่เจก็มีช็อตที่ได้โชว์ใส่รามอสอิดิซากานนะการพลิกหลบ แล้วก็มีหลายๆจังหวะนะครับผมมองว่าโอ้โหมันเป็นภาพที่เจ๋งมากอ่ะแล้วเราดูไปแล้วก็อาจจะช่วยพี่เจชนะทิพไปนะครับว่าเออใหญ่เขาโชว์ฟอร์มดีแต่ต้องยอมรับนะครับนักเตะฟอนตาเล่ทุกคนเกรงกันหมดเลยเวลามาเจอกับนักเตะระดับโลกไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าคุณภาพฟุตบอลของระดับโลกเนี่ยนี่คือเมสซี่นะครับนักเตะที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลก,กเอ็มบัปเป้นักเตะก็เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกเนย์มาร์อีกมีคนหนึ่งที่นิ่ง แล้วบอกเลยว่าโอ้โหเขาเขาไม่กังวลกับอะไรเลยคือเอเนกะฟังโอ้เล่นอย่างเนียนครับเล่นแบบเหนือเหนือดึงดึงคือคือเล่นไม่ตื่นเ่ยเพราะเขาอยู่เยอะแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้มีฟอร์มการเล่นที่ฉายลขนาดนั้นแต่ก็เกือบยิงได้ด้วยส่วนพิเชชนาทิปเนี่ยพอเราเห็นภาพนะครับคุณดูดิภาพเหล่านี้วิ่งกับเมซี่วิ่งกับเอ็มบาเป้ผมบอกเลยนะแฟนบอลน,น่ะเอาไปถ่ายรูปเอามาเลยได้เลยนะ เป็นไม่รู้ว่าเราจะเกิดขึ้นแบบนี้เมื่อไหร่เมื่อนักเตะไทยได้เล่นกับนักเตะระดับโลกแล้วเป็นเกมอุ่นเครื่องที่แบบค่อนข้างจริงจังในระดับหนึ่งเลยนะครับโอ้โหผมเห็นเนี่ยแล้วผมก็ฟินอะอลองดูภาพที่ผมส่งมาเนี่ยกอดคอเอมเป,ปเป้กอดคอแลวเจเนมาดวลลามมสวิงไลเมสซี่แล้วก็มีหลายจังหวะนะครับซึ่งซึ่งผมว่าเป็นภาพที่ดีอย่างมากแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือพอจบเกมเนี่ย หลายคนก็อยากรู้ว่าเอ้ยจะมีการแลกเสื้ออะไรกันหรือเปล่านะครับท่าที่ผมไปสอบถามมาเนี่ยปรากฏว่าเกมนี้ไม่ได้มีการแลกเสื้อเหมือนว่าทางฝั่งปารีสเนี่ยเขาต้องเก็บเสื้อชุดใหม่ไว้เพราะว่าเสื้อชุดใหม่เหมือนจะแบบเขาเพิ่งผลิตมาต้องใช้อุ่นเครื่องอีกสองสมแมตช์นะครับก็ต้องให้นักเตะเก็บไว้ก่อนแต่วันนี้โะเน้นที่แฟนบอลญี่ปุ่นพูดถึงและแฟนบอลชาวไทยก็พูดถึงเรื่องของพี่เจชนาทิพย์คือพี่เจเนี่ยหลังจบเกมก็ไปดักรอ จะไปขอลายเซนเลโอนลเมสซี่นะครับโอ้แล้วพอได้เจอหน้ากันอีกครั้งเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบนี่คือแรงบันดาลใจของพี่เจเราดูภาพเนี่ยที่พี่เจดักขอลายเซนเมสซี่อ่ะโคตรปลื้มเลยนะครับจากวันนั้นที่เขาผ่านบทพิสูจน์มาทุกอย่างจนในวันนี้เขาได้เล่นกับไอลของเขาได้ขอลายเซนพี่เจเขาก็เขินมากนะครับซึ่งภาพเหล่านี้คลิปวิดีโอต่างๆตรงเนี้ยโอ้มันสร้างแรงบันดาลใจแล้วคนไทยหรือคนญี่ปุ่นพูดถึงอย่างมากคนญี่ปุ่นพูดถึงจังหวะนี้อย่างมาก คนญี่ปุ่นเนี่ยเขากล่าวชื่นชมความน่ารักของพี่เจชนาทิพย์หลังจากได้เลเซนเมซี ie, ยกมือขอบขอบคุณนะครับคอมเมนต์เขาบอกว่าชนาทิพย์น่ารักเกินห้ามใจชนาทิพย์ดูมีความสุขชนาทิพย์กิริยาน่ารักเกินห้ามใจจริงจริง ฮีโร่ของชนาทิพย์สงกระสินหลงรักชนะทิพย์มากชนาทิพย์หน้าเหมือนเด็กประถมและน่ารักเป็นกันเองคงจะฟินที่ได้ไลยเซนเมซี่อันนี้เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของแฟนบอลญี่ปุ่นที่พูดถึงนะครับตัดเรื่องผลการแข่งขันเรื่องของฟอร์มการเล่นพูดถึงความประทับใจเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มจริงๆนะครับดูภาพคุณก็เห็นหลายอย่างครับพอจบเกมนี้พอเห็นภาพพี่เจดวลเตซี่เอเวเปสเนี่ยสื่อทุกสำนักในเมืองไทยเอาไปลงด้วยแคปชั่นต่างๆด้วยประวัติต่างๆเนี่ย มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลเยาวชนไทยหรือนักฟุตบอลไทยรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีว่ากว่าที่พี่เจชนาทิพย์จะประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของนักฟุตบอลคนหนึ่งได้แล้วเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับพี่เจเนี่ยผมบอกเลยควรเป็นตัวอย่างให้กับนักฟุตบอลไทยในยุคใหม่จริงๆเรื่องของความพยายามจากตอนแรกที่เล่นฟุตบอลนักเรียนแทบจะโดนปฏิเสธเยอะมุ่งมัน่นพัฒนาฝึกซ้อมบอลตั้งแต่เด็ก 9ผ่านทุกอุปสรรคจนเป็นกับตันทีมชาติไทยประสบความสํมเาชเร็จคว้าแชมป์เกือบเมืองทองได้มาเล่นเจลีกกับซัปโปโรจนย้ายด้วยค่าตัวมหา,าศาลไปอยู่กับฟอนเตเล่ช่วงแรกอยู่ฟอนเตเล่อาจจะเหนื่อยแต่สุดท้ายก็ปรับตัวได้และเป็นกําลังหลักเป็นที่ถูกใจของทลรุโอนิกิสิ่งเหล่านี้คือความพยายามของพี่เจชนาทิพย์ล้วนๆเขามุ่งมันง่นโฟกัสฟุตบอลอย่างหนักสุดท้ายครับนี่แหละความสําเร็จมันก็มาหาเหมือนกับวันนี้ถึงแม้ว่าเกมอุ่นเครื่องมันจะเป็นหนึ่งแมต แต่มันเป็นหนึ่งแมตช์แห่งความทรงจําของตัวพี่เจชนาทิพย์และแฟนบอลชาวไทยเองนะครับนี่เขาไม่ได้หมุนเครื่องในเมืองไทยนะเขาอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นและพี่เจได้ลงเป็นตัวจริงในทีมที่เป็นระดับท็อปของเจลีกอย่างฟอนตาเล่ที่ส่งนักเตะไปะยุโรปมากมายเป็นแชมป์เจลีกอุ่นเครื่องกับปารีสทีมระดับโลกและสู้กันได้อย่างสูสีเอนเตอร์เทนฟุตบอลเอนเตอร์เทนแฟนบอลอย่างมากฟังกี่ครั้งก็มีความสุขนะครับพี่เจเนี่ยเขาปลื้มมาก เขามีความสุขจริงๆนะครับเขาบอกว่านี่คือแรงบันดาลใจของเขาเลยสําหรับเมสซี่การได้มาเจอ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> โหฟตุตบอลระดับสูงเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วแต่การที่เขาได้มาเล่นเนี่ยเป็นประสบการณ์ <c oughs> เพื่อจะต่อยอดช่วยฟอนตาเล่และพัฒนาฝีเท้าตัวเองต่อไปในอนาคตโอ้ก็พูดไปก็ฟินไปเชื่อว่าแฟนๆที่ได้ชมเกมเนี่ยคงจะได้ฟินกับภาพที่ผมได้มาฝากกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับและที่สําคัญหลังจบเยมนี้คาวาซกิฟอนตาเล่ และวิเจชนาทิพย์จะลงเล่นเจลิกอีกหนึ่งทีก็นู่นเลยนะครับวันที่30กรกฎาคมเจอกับอุระวะเลเดมอนโอนิกิเขาบอกนะครับว่าถึงแม้จะแพ้ปารีส2เนี่ยเขาประทับใจฟอร์มลูกทีมแสดงเห็นว่าเขาสู้กับทีมระดับโลกได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะเอาความมั่นใจต่างๆเนี้ยไปต่อยอดเจออุระวะเจอมารีนอตถ้าผ่าน2เกมนี้ด้วยการเก็บ6แต้มเต็มได้ฟอนเตเล่จะกลับมาลุ้นป้องกันแชมป์เจลีกเต็มตัว ณตอนนี้โมเมนตัมฟอนเตเล่กำลังอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับพี่เจชนะทิพย์ับตัวได้ดีมีส่วนร่วมกับเกมเยอะขณะที่เกมรับได้เจเซ,เซลกลับมาเล่นโคตรดีเจเซ,เซลเกมล่าสุดแบกเกมรับฟอนเตเล่อย่างมากเข้าบอลโคตรหนะักเข้าบอลแน่นนี่จะเป็นจิ๊กซอสําคัญของฟอนเตเล่หรือแม้กระทั่งเอยนะงะดามิยามาซิโยก็ดูเหมือนว่าจะมีฟอร์มการเล่นที่กลับมาเพราะฉะนั้นหลังจากนี้แฟนบอลชาวไทย ร่วมส่งกำลังใจให้กับพี่เจชนาทิปและฟอนตาเล่กันได้แบบเต็มที่นะครับผมว่าพี่เจชนาทิปย์เขาก็อยากจะประสบความสําเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการเป็นแชมป์นะครับนี่คือสิ่งที่เขาคาดหวังเขาพร้อมที่จะทํางานหนักอย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าไอเกมอุ่นเครื่องที่ฟอนตาเล่เจอบารี่เนี่ยพี่เจเนี่ยถ้าเกิดไปออกรายการไหนแล้วสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้มันจะเป็นความรู้ มันจะเป็นสิ่งที่น่าประทับใจและแฟนฟุตบอลชาวไทยจะฟังไม่มีเบื่อแน่นอนรอติดตามเป็นเกมแห่งความทรงจําผมภาไปก็มีความสุขไปนะครับผมมีความสุขเสมอเมื่อได้เห็นนักเตะไทยอ่ะได้อยู่ในทีมเจลีกได้อยู่ในทีมระดับสูงไปอยู่ฟุตบอลเนี่ยไปสู้กับเอมเป้เนย์มาเมซี่ที่เป็นระดับโลกอ่ะหรือตอนที่พี่อุ้มเจอสเตอร์ลิงเดอะบอยเนี่ยมันก็เป็นความทรงจําที่ดีที่สามารถมาต่อยอดช่วยกันพัฒนาฟุตบอลไทยได้นะครับเพราะฉะนั้น อยากให้นักฟุตบอลไทยมองพี่เจพี่อุ้งพี่มุ้ยเป็นตัวอย่างในการพัฒนาตัวเองไปประสบความสําเร็จยังเมืองนอกยังต่างประเทศคุณจะได้ชื่อเสียงคุณจะได้ประสบการณ์ที่มันล้าค่าจริงๆนะครับ ไม่เชื่อลองไปถามพี่เจชนาทิพยได้เลยนะครับอะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับจัดหนักจัดเต็มหวังว่าแฟนๆพี่เจแฟนๆฟุตบอลไทยจะฟินกับคลิปนี้และกันที่สําคัญนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันุวัตรนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ